สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับอยู่ในเมืองศรีสะเกษนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักนะครับมารีวิวบ้านแก้วเรือนขวัญนะครับซึ่งเป็นที่พักนะครับหรือว่าเป็นโรงแรมนะครับย่านใจกลางเมืองศรีสะเกษนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับมีอาคาร2หลังนะครับนี่คือบรรยากาศของบ้านพักบ้านแก้วเรือนขวัญนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอาคาร2หลังเชื่อมติดต่อกันนะครับส่วนตรงโน้นก็จะเป็นรีเซพชันที่จะเช็คอินนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปสำรวจห้องกันเลยนะครับในส่วนของบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บริการนะครับจุดเช็คอินเช็คเอาท์นะครับอินฟอร์เมชันนะครับเป็นประชาสัมพันธ์ของโรงแรมนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปรีวิวห้องกันเลยนะครับนี่ชั้น1นะครับ500บาทนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอยู่บริเวณในชั้น1นะครับ500บาทถ้าเป็นชั้น3ขึ้นไปก็น่าจะประมาณสัก400บาทนะครับซึ่งก็ไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเปิดห้องนะครับเข้าไปรีวิวกันเลยนะครับว่าภายในห้องของโรงแรมบ้านแก้วเรือนขวัญนั้นจะเป็นอย่างไรกันนะครับจะสวยงามสักแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับมาก็จะมีที่เสียบกุญแจลงไปเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านี่ครับต้องเสียบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเปิดไว้เลยก็ได้ให้เสียงสว่างเข้านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับเปิดไฟให้ทั่วห้องเลยนะครับห้องน้ำนะครับนี่ครับบรรยากาศเข้ามาภายในห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านดีนะครับแล้วก็ภายในส่วนของบริเวณห้องนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีทีวีให้มีกระจกนะครับแล้วก็มีตู้เย็นนะครับมีตู้เดี๋ยวปิดประตูไว้ดีกว่ามีตู้เสื้อผ้าให้นะครับแล้วก็มีตู้เย็นนะครับเดี๋ยวดูในตู้เย็นซิมีมีน้ำให้ด้วยนะครับมีน้ำให้2ขวดแล้วก็น้ำอัดลมถ้าจะกินก็น่าจะชาร์จนะครับน่าจะเสียเงินนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับมีโซฟาสำหรับนั่งเล่นด้วยนะครับคุณผู้ชมนั่งเล่นนั่งดูทีวีก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเตียงนอนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งพักผ่อนดื่มกาแฟในตอนเช้านะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นทีวีรุ่นใหม่ด้วยนะครับตรงบริเวณนี้ก็คือด้านหลังนะครับคุณผู้ชมด้านหลังของที่พักนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับกำลังรีวิวบ้านพักบ้านแก้วเรือนขวัญนะครับซึ่งเป็นโรงแรมบ้านพักเป็นโรงแรมที่เก่าแก่นะครับเป็นโรงแรมเก่าแก่ของศรีสะเกษเช่นกันนะครับซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีสะเกษนะครับหาไม่ยากนะครับสำหรับบ้านพักบ้านแก้วเรือนขวัญแห่งนี้แหละครับห้องนี้500บาทเองนะครับแล้วก็อยู่ชั้น1ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ผมถามรีเซพชันบอกว่าชั้นล่างเลยเนี่ยจะ500บาทถ้าชั้น3ขึ้นไปน่าจะ400บาทเองนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโรงแรมไม่แพงเลยนะครับโรงแรมราคา500บาทแล้วก็อยู่ชั้นล่างแบบนี้ไม่ต้องเดินขึ้นสูงให้เมื่อยให้เหนื่อยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องนะครับของโรงแรมบ้านแก้วเรือนขวัญนะครับหรือว่าที่พักในเมืองศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกษชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ